ขณะที่กองกาลังผาเมืองนะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากก็จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองร้อยทหารมาที่2หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากร่วมกับศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงค่ะแล้วก็ประชาชนจิตอาสาบ้านผาหมีนะคะแล้วก็บ้านหมู่เซอ่อผาอี้ไปลงพื้นที่ค่ะไปช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณช่องทางศูนย์บําบัดผาหมีบ้านผาหมีตําบลเวียง,งพังคําอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งต้องใช้เวลา านานเลยนะคะกว่า5ชั่วโมงในการปฏิบัติการดับไฟควบคุมไฟที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่ว่าหลังจากที่ดับไฟเสร็จแล้วก็พบว่ามีพื้นที่ป่าได้ไดรับความเสียหายไปถึง6ไร่ทีเดียวค่ะอ,อันนี้ก็ยัง